เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ4ค่าสักไฟฟ้าเครื่องเสียมาตรฐานมีดังนี้เขาให้สมการการรับอิเล็กตรอนมาทั้งหมด3สมการแล้วก็ให้ค่า E0 มาทั้งหมด3อันใช่ไหมแล้วเขาถามว่าการสลายตัวของไอ้นี่ไปเป็นออกซิเจนเนี่ยเกิดขึ้นเองได้เมื่อใดการสลายตัวของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ไปเป็นออกซิเจนเกิดขึ้นเองได้เมื่อใดถ้ามันเกิดขึ้นเองได้เนี่ยแสดงว่ามันต้องเป็นเซลล์กาลวานิกใช่ปะเซลล์กาลวานิกคือมี E0 เซลล์มากกว่า0ใช่ไหมอันนี้เราก็คิดได้แล้วมีความจากที่เขาบอกก็คือเป็น E0 เซลล์มากกว่า0แต่เขาก็บอกอีกว่าเขาต้องการให้เปลี่ยนจากไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ไปเป็นออกซิเจนแต่ว่าสมการที่เขาให้มาเนี่ยเขาเปลี่ยนจากออกซิเจนพอรับแล้วได้เป็นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ใช่ปะแสดงว่ามันกลับกันนี่อันเนี้ยเขาอะเขียนในรูปการรับมาแต่ว่าเราอะต้องการที่จะให้เปลี่ยนจากไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์กลายเป็นออกซิเจนแสดงว่าเราต้องการให้มันอยู่ในรูปการจ่ายเราต้องการให้มันอยู่ในรูปการจ่ายแสดงว่าถ้ามันเป็นปฏิกิริยาที่มันเกิดขึ้นได้เองอะการจ่ายอะ E0 มันต้องต่ำมันก็ต้องหาอีกสมการหนึ่งที่เป็นสมการการรับใช่ไหมซึ่งสมการการรับเนี่ยก็ต้องมีค่า E0 ที่มันสูงใช่ปะการจ่าย E0 มันต้องต่ำรู้ไหมว่าทำไม E0 มันถึงต้องต่ำน้องก็บอกว่ามันก็เป็นการจ่าย E0 ต้องต่ำอยู่แล้วใช่ไหมหรือว่าเราจะคิดจากนี้ก็ได้เพราะว่า E0 เซลล์เนี่ยมันคือ E0 ของแคโทดลบด้วย E0 ของแอโนดใช่ไหมแล้วเขาบอกว่า E0 เซลล์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้เองมันก็เลยต้องมากกว่า0มันต้องมากกว่า0แสดงว่า E0 ของด้านแคโทดคือด้านลับเนี่ยมันต้องมากกว่า E0 ด้านจ่ายใช่ไหม E0 ของด้านลับมันก็เลยเนี่ยมันลบกันแล้วมันมากกว่า0แสดงว่ามันลบกันมันมากกว่า0แสดงว่าด้านลับมันต้องมี E0 มากกว่าด้านจ่ายอย่างแน่นอนด้านจ่ายก็เลยต้องเป็นด้านที่มีค่า E0 ต่ำไงส่วนด้านลับเนี่ยก็ต้องมีค่า E0 ที่สูงใช่ไหมพอเรารู้แล้วว่า E0 อันเนี้ยการจ่ายเนี่ยมันต้อง E0 ต่ำเราต้องหาด้านลับที่มันมีค่า E0 สูงด้านจ่ายของเรามี 0.68 E0 เท่ากับ 0.68 มันคือต่ำแล้วเราต้องหาด้านลับที่มันมีค่า E0 สูงกว่า 0.68 ก็คืออันนี้ใช่ไหม 0.80 มันสูงกว่า 0.68 ใช่ปะส่วนลบ 0.25 เนี่ยออกมาไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันต่ำมากๆแสดงว่าด้านลับเนี่ยต้องเป็นด้านของซิลเวอร์ไอออนใช่ปะมันถึงจะสามารถเกิดปฏิกิริยาได้แล้วก็ตอบเลยการสลายตัวของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ไปเป็นออกซิเจนสามารถเกิดขึ้นเองได้เมื่อเอาไปสัมผัสกับสารายซิลเวอร์ไอออนนั่นเองอันนี้พอจะเข้าใจไหมโอเคเนาะก็คือเราต้องวิเคราะห์จากประโยคที่เขาให้มาเขาบอกว่าเขาต้องการให้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เนี่ยสลายตัวกลายไปเป็นออกซิเจนแสดงว่าเขาอะให้สมการการรับมาใช่ปะออกซิเจนกลายเป็นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์แต่ว่าเราต้องการตรงข้ามเขาให้สมการรับมาแต่เราต้องการตรงข้ามมันก็คือเป็นการจ่ายนั่นเองการจ่ายเนี่ย E0 มันก็ต้องต่ำใช่ปะเราก็เลยต้องหาการรับที่มีค่า E0 สูงมาถูกไหมเพราะว่ามันต้องมีทั้งการจ่ายแล้วก็การรับไงสมการเรามีการจ่ายแล้วแต่ว่าเราขาดการรับการจ่ายเนี่ยมันต้อง E0 ต่ำกว่าการรับอยู่แล้วใช่ไหม
แต่ว่าอีศูนย์ของการจ่ายของเราเนี่ยมันเป็น 0.68 เราต้องหาค่าที่อีศูนย์ที่มันสูงกว่า 0.68 ก็คือ 0.80 มันจึงเป็นสมการการลับนั่นเอง AG บวกมันถึงเป็นการลับเราถึงได้ว่าเมื่อเราเอา2สมการมารวมกันมันก็จะเกิดเป็นปฏิกิริยารีด็อกได้เห็นไหมเขาบอกว่าเป็นเครื่องเซลล์มาตรฐานก็คือต้องเอามี2เซลล์มาต่อกันการจ่ายก็คือเป็นสมการของออกซิเจนส่วนการรับก็คือเป็นสมการของซิลเวอร์ไอออนแล้วก็เลยเป็นตอบข้อขอขวายนั่นเองเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะต้องเป็นจำนวนบวกถูกไหมเลขบวกก็คือ204อย่างเงี้ยตัดกันได้เลยแล้วตอบ1แล้วเองเป็น2กำลัง1เนาะ2กำลังหนูคิดถัดไปเป็นกำลังใจให้นะคะตอบข้ออะไรเลยข้อ3ค่ะเด็กเห็นปะ